ตัวนี้ยังมาไหนมันมันนี่เป็นหายเนาะค่ะตอนนี้นะคะยายนะคะก็ใช้ขมิ้นนะคะยาขมิ้นเนี่ยฝนขมิ้นมาทานะคะแขนที่เป็นเนี่ยเป็นแบบเลือดข้างเนาะผิวบางๆโดนอะไรแบบเอาเปียงแหลมมาผิวบางมากโดนอะไรขูดหน่อยก็เป็นเลือดข้างช้ำผิวฝรั่งค่ะคุณผู้ชมลูกเขยฝรั่งกับแม่ยายปฐมพยาบาลกันทุกวันนี่ผิวเขาบางมากแล้วแบบมันจะเป็นเลือดห่อเลือดข้างบางทีไปโดนอะไรนิดหน่อยก็เลือดไหลออกมาเลยนะคุณผู้ชมนี่ผิวบางมากแต่ทีนี้ยายนะขูดเอาขมิ้นเนาะขมิ้นชันใช่ไหมยายขมิ้นขูดใส่น้ำเนาะจ้าขูดแล้วก็ฝนฝนแล้วต้องใส่น้ำฝนใส่น้ำด้วยไหมคะน้ำหยดนิดนึงมันก็จะเย็นเย็นๆนะทุกคนเนี่ยก็ทาแล้วก็จะเป็นยาเนาะช่วยแบบคือขมิ้นเนี่ยเป็นยาสารพัดเนาะทาได้ในแบบเป็นอะไรบ้างที่ใช้ขมิ้นทายายเป็นตุ่มก็หายเป็นยังก็หายตุ่มก็หายไปนะถ้าขมิ้นคันไข้คันถ้าเศร้าหมดตาก็หายจากยาขมิ้นนะคะทุกคนอากาศก็ร้อนเป็นอากาศร้อนอากาศร้อนมันจะเย็นเย็นนะนี่นี่บ้านนอกเขาใส่ขมิ้นเสียละค่ะตุ้มไม่ไหลเขาก็ใส่นี่อาบน้ำเสร็จแล้วก็ทาไว้มันนี่มันก็ช่วยเย็นช่วยได้เป็นยาขูดนี่เป็นผื่นเนาะเป็นผื่นก็ใช้ได้นะคะขมิ้นขูดแล้วใส่น้ำนิดนึงเนาะใส่น้ำขูดแล้วก็ในน้ำของเขาเนาะก็แตะๆนะคะก็ให้เขาแบบแห้งของเขาเองก็ทาวันหนึ่งกี่ครั้งคะกี่ครั้งมันหนึ่งอะทากี่รอบคิดว่าวันหนึ่งทากี่ครั้งสองครั้งก็ได้ประมาณสองครั้งนั่นเองเลยทาครั้งเดียวประมาณสองครั้งทุกคนหลังอาบน้ำเนี่ยทาจะได้แบบเป็นยาสมุนไพรเนี่ยมันจะเย็นนะคะช่วยให้แผลเนี่ยหายเร็วให้ผิวแบบเย็นต้านทานโรคเนาะผื่นคันผิวหนังลูกผิวหนังโอเคขอบคุณคุณยายนะคะเป็นพยาบาลนะคะให้ลูกเขยฝรั่งนะคะขอบคุณค่ะจะสมุนไพร